ฝันเห็นเสือนะครับปีนี้ปีขานเสือดุนะครับก็เลยเช้านี้เลยต้องตื่นแต่เช้าเลยนะครับรู้สึกมาที่ไหนครับมาที่เมืองเก่ายุคคนจีนเป็นเจ้าเมืองนะครับยุคสงขลาแหลมสนเพราะว่าที่นี่นะครับเมื่อก่อนเสือเยอะไปหมดเลยนะเต็มป่าเจ้าเมืองจึงต้องสร้างศาลาไว้ให้ประชาชนหลบเสือเวลาเดินทางครับเนี่ยครับนี่เป็นศาลาหลบเสือนะครับชื่อว่าศาลาหลบเสือซึ่งก็มีเยอะเขาบอกว่ายุคโน้นเนื่องจากว่าเสือชุกชุมมากนะครับงั้นเมื่อก่อนนะครับผู้คนเมืองนี้พอเดินทางไปถึงเจอเสือกลางป่านี่ครับต้องวิ่งนะครับต้องวิ่งขึ้นบันไดนี้ครับวิ่งขึ้นบันไดของศาลานี้ครับแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็เข้าประตูนะครับมาเข้าประตูช่องนี้ครับเข้าไปในศาลาเนี่ยพอเข้าประตูในช่องนี้เข้ามาก็ปิดประตูแล้วก็เนี่ยครับมาหลบอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ในศาลานี่แหละครับแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ดูเสือตามช่องนี้ครับแอบดูเสือกันนะครับพอเสือไปแล้วก็ออกไปเดินทางกันต่อนะครับศาลานี้จึงมีชื่อว่าศาลาหลบเสือจะเดินทางต่อไปถึงไปเจอเสือตัวใหม่นะครับต้องวิ่งหาศาลากันใหม่นะครับเนี่ยกรมศิลปากรมาบูรณะขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ให้รู้ว่าเมืองสงขลายุคสงขลาแหลมสนที่คนจีนเป็นเจ้าเมืองนะครับเสือมากเสือเยอะเหลือเกินพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับจึงมีศาลาบูรณะไว้เป็นอนุสรณ์ว่านะครับยุคหนึ่งบริเวณฝั่งนี้เสือชุกชุมมากแล้วช่วงปีนี้ปีขานนะครับปีขานเราฝันเห็นเสือก็เลยเช้านี้ต้องรีบนะครับมาที่ศาลาหลบเสือก่อนเข้ามาขอพึ่งนะครับให้ปลอดภัยจากเสือเอาละครับท่านว่างผ่านมาแถวนี้ก็แวะนะครับแวะได้เลยนะครับได้มีโอกาสได้มาชมแหล่งโบราณสถานที่เมืองเก่านะครับที่เขาเรียกตรงนี้ว่าศาลาหลบเสือนะครับ